ไปหากุดจีกันแมง <ừ ừ. S 1> กุดจีขนาดอยู่ในดินในต้นไม้ยังไม่รอดนะ <c oughs> เป็นอาหารของคนเลอาหารเขาบอกว่าเนี่ยมันอร่อยดีนะเนี่ยหนึ่งปีมีกินแค่ครั้งเดียวเอามาทําอาหารได้หลายเมนูด้วยนี่ถ้าพูดถึงกุดจีคุณสาวจะคิดถึงอะไรกุดจี่กองอะไรฮะกองอุ้ยกองอุนจีกอ <c oughs> งขี้ควายฮ <c oughs> ะเออนี่นะครับมไม่เป็นไรคือธรรมชาติให้มาก็ต้องเป็นแบบนี้ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฮะที่บ้านหนองใส่นะอยู่ที่ตำบลสลักไนสุรินเนี่ยนายจัตตรงค์บุญทีชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องขุดคุ้ยไปที่บริเวณกองขี้ควายประทานโทษเถอะนะครับ <S 2> <S 2> <S <ม>เออเนี่ยใครกินข้าวกินน้ำอยู่นะฮะนะขี้ควายนะครับเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของกุจจีว่าอย่างนั้นเถอะหรือที่เรียกว่าแมงขี้ควายนี่ฮะเนื่องจากว่าไอ้กุจจีเนี่ยมันบินลงมากินขี้ควาย ชาวบ้านก็เลยเนี่ยเออเอาเอากองขี้ควายเนี่ยไปวางวางไว้วางไว้วางไว้ออเนี่ยก็ใช้พรวดนี่เคียเมื่อเจอตัวก็จับลงใส่กระลำังที่ใส่น้ำเอาไว้แบบนี้อนี่เป็นไงคุณสองโอ้นตัวเล็กตัวน้อยกินลงไหมล่ะคุณสองกินลงไหมล่ะอนี่ก็เรียกว่าท้าทายท้าทายท้าทายความรู้สึกนะครับแต่ว่ามันเป็นวิถีของชาวบ้านนะฮะนอกจากจะเอามากินเองได้นะยังเอาไปขายได้ด้วยนะเมนูก็คือทอดก็ได้คั่วก็ได้แกงก็ได้ตำพนก็ยิ่งดีว่าอย่างนั้นนี่นะครับ ทีนี้พอหาได้ปั๊บก็เอาวิธีการนะเอาุเอาแมนคุตจีเนี่ยมาแช่ในน้ําก่อนน้ําก็ใส่เกลือแกงไว้นะฮะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะก็ละลายเข้าไปประมาณนี้นะครับเพื่อจะให้มันเขาเรียกว่าถ่ายขี้ควายออกก่อนอ้าคุณสองอ่านต่อหน่อยน้ำลายมันไหลนะน้ำลายไหลน้ำลายมันไหลเห็นแมนกุดจีแล้วก็ทนไม่ไหวเอาเกลือเกลือโรยหน่อยนะอผสมน้ําไปแล้วเอาแมนกุดจีเนี่ยมา มาเขาเรียกว่าลอยลอยน้ําไว้พริกป่นหน่อยแมงกุจีก็จะคลายอ่าคลายนะฮะคลายเสร็จเสร็จอ่าเศษขี้เศษเศษขี้ควายเศษผงเศษฝุ่นนั่นแหละออกมาพอเสร็จปั๊บก็เดินเนี่ยตั้งกระทะร้อนๆเลยตั้งกระทะแล้วเอาแมงลงไปใช่ไหมคะใส่ใบมะกรูดผัดผัดฮะผัดผัดเข้าไปนะครับคือเตาก็เตาถ่านอ๋อเขาไปตำเนี่ยกระเทียมอ่าพริกแห้งอ่าคลุกลงไปคลุกลงไปนะครับเอาไปเป็นน้ำจิ้มไงนี่กุจีใส่เข้าไปคลุกไป นี่นี่นี่ตำปลนตำปลนเรียกว่าตำปลนกุตจีใช่ใช่ค่ะทั้งเปลือกไอ้ท่าทั้งปีกเนี่ยใสเข้าไปแชบ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 เข้าไปนะฮะเขาบอกว่ามันมันเมนูมันอร่อยมากถูกปากของชาวบ้านไวอย่างนั้นเพราะว่าปีนึ่งกินได้ครั้งหนึ่ง นี่เป็นป่นเป็นป่นเป็นป่นอ๋อแต่พอทําแบบนี้เราก็ดูไม่ออกแล้วล่ะป็นแมงจิตัวเล็กตัวน้อยคือเป็นเมนูป่นว่ายังนั้นเถอะค่ะจะกินใส่ข้าวกินน้อนๆ้อนนี่ก็ได้นะครับก็จะมีเรียกว่าผักข้างเคียงนะผักข้างเคียงก็ใส่เข้าไปมันเป็นวิถีชาวบ้านท่านผู้ชมฮะสมัยก่อนเนี่ยผมก็กินแบบเนี้ยสมัยสมัยที่ยากจนกินแบบนี้แล้วสมัยนี้ล่ะค่ะสมัยนี้ก็ยังยากจนต่อเนื่องมานะครับแต่ว่าหากินยากแล้ว คืออ๋อกรรมวิธีเขาต้องไปคุยในกองในกองเออ่ะเนาะใช่ใช่ใช่ขี้ควายขี้ควายเขาไปกินขี้ควายรสชาติมันเป็นยังไงคะมันมันรสชาติขี้ควายเหรอไม่รสชาติแมงกุจีรสชาติแมงกุจีมันมันอ๋อคือพอคุยคุยมาเสร็จแล้วทิ้งแมงกุจีแล้วเก็บขี้ควายมากินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุรินทร์บ้านพี่นะพี่ต่องนะะค่เอามาฝากกันนะคะ